โอนนิวคาสเซิลทำใจแล้วครับพร้อมรับมือการเสียโตนาลีแบบยาวๆเลยตอนนี้ครับต้องทำใจยอมรับจ้าว่าติดโทษแบนจริงๆนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก The Telegraph เลยนะครับรายงานบอกว่านิวคาสเซิลตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือกับความเสียหายครั้งใหญ่กับการถูกแบนยาวของซานโดโตนาลีกองกลางค่าตัวมหาศาล70ล้านยูโรนะครับย้ายมาจาก AC มิลานรายงานบอกว่าโตนาลีกำลังเผชิญหน้ากับการถูกสอบสวนข้อหาเล่นการพนันระหว่างเป็นนักเตะของ AC มิลานและมีแนวโน้มสูงที่จะโดนแบนยาวระดับ1ปีขึ้นไปนะครับรายงานข่าวบอกว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดในฐานะต้นสังกัดของโตนาลีที่ไม่ได้รับรู้การเล่นพนันของนักเตะเมื่อครั้งสัญญาแย้มจากเอซิมิลานเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่นิวคาสเซิลก็พร้อมรับมือกับการสูญเสียและความเสียหายครั้งใหญ่นี้แล้วนะครับนิวคาสเซิลจะยังคงสนับสนุนโตนาลีอย่างเต็มที่และจะใส่ชื่อในเกมพิมพ์เลี้ยงเกรดที่เจอกับคริสตัลเพลสในช่วงสุดสัปดาห์นี้จนกว่าจะได้รับแจ้งเป็นอย่างอื่นนะครับทั้งนี้ครับเราต้องบอกว่าโตนาลีที่ออกจากแคมป์ทีมชาติอิตาลีก่อนกำหนดก็เดินทางกลับไปอิตาลีอีกครั้งเมื่อวันอังคารเพื่อไปให้ปากคำกับเอการ์ตูรินโดยสื่ออิตาลีบอกว่านักเตะได้ให้ข้อมูลว่าเป็นการวางเดิมพันเกมที่มิลานอดีตต้องสังกัดลงเล่นซึ่งประเด็นนี้เองที่จะส่งผลให้เขาโดนโทษแบนหนักกว่านิโคโลฟาชิโอลี่กองกลางยูเวนตุสที่โดนแบน7เดือนและปรับเงินอีก 12,500 ยูโรนะครับนั่นแหละครับก็ต้องมาตามสถานการณ์ของซานโดโตนาลีกันต่อไปครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับนักเตะก็สารภาพบาปไปแล้วนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม